สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการรับชมนะครับผมความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยพุทธและก็ชาวไทยมุสลิมนะครับโดยเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1หรือว่าอาจจะมีก่อนรัชกาลที่1ก็ได้แต่ในวันนี้เราจะไปดูกันเกี่ยวกับเรื่องของการขุดคลองแสนแสบนะครับผมโดยที่ประวัติที่ผมเนี่ยจะเอามาให้ดูในคลิปวันนี้นะครับผมจะเป็นคลิปวิดีโอของ Channel ช่อง YouTube อย่างประวัติศาสตร์นอกตำรานะครับผมก็จะต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยมีมุขปาฐะหรือเรื่องเล่าที่ทำให้หลายคนเชื่อว่าแสนแสบน่าจะหมายถึงคลองแห่งความเจ็บปวดเนื่องจากใช้แรงงานเฉลยศึกชาวมาลายูปัตตานีขุดคลองด้วยความยากลำบากเป็นความทุกข์ทรมานที่ได้รับการเล่าขานสืบต่อมาให้ลูกหลานชาวมาลายูได้รับรู้ถึงความโหดร้ายของสยามที่กระทำต่อบรรพบุรุษของพวกเขาแต่เมื่อมองจากข้อเท็จจริงตามบันทึกเอกสารจะพบว่าการขุดคลองแสนแสบใต้หรือคลองส่วนแรกได้เสร็จสิ้นไปก่อนแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช2328ก่อนที่รัชกาลที่1จะตีปัตตานีครั้งแรกได้และเกณฑ์เฉลยศึกขึ้นมายังกรุงเทพในปีพุทธศักราช2329การขุดคลองแสนแสบช่วงแรกจึงไม่ใช่ฝีมือเฉลยศึกปัตตานีหากแต่เป็นแขกจามดั้งเดิมสมัยอยุธยารวมไปถึงแขกจามและชาวมาลายูบางส่วนที่ได้ถูกกวาดต้อนมาตั้งแต่สมัยธนบุรีแล้วซึ่งแขกจามเนี่ยก็จะมีหลายรุ่นด้วยกันนะตั้งแต่แขกจามที่เป็นแขกจามในสังกัดกรมอาสาจามมาลายูซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาแล้วก็มีแขกจามที่ถูกกวาดต้อนมาเมื่อครั้งตีเขมรเนี่ยในสมัยกรุงธนบุรีถึง3ครั้งด้วยกันแล้วก็มีการเกณฑ์กันก็น่าจะเป็นแขกจามหรือที่เราเรียกกันว่าแขกครัวนะอันนี้ก็คือเสร็จกันไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2328อย่างช้าสุดนะครับในจำนวนนี้ก็น่าจะมีคนมาลายูเก่าอยู่ด้วยนะครับเป็นมาลายูที่มีมาตั้งแต่ครั้งอย่างชัดเจนที่สุดก็คือในสมัยของกรุงธนบุรีที่อยู่นอกคลองคูเมืองเมื่อคลองแสนแสบช่วงแรกไม่ได้ถูกขุดขึ้นโดยเฉลยศึกมาลายูปัตตานีเป็นไปได้หรือไม่ว่าคลองแสนแสบเหนือที่ถูกขุดต่อมาในสมัยรัชกาลที่3อาจจะเป็นฝีมือของเฉลยศึกปัตตานีอีกกลุ่มที่ถูกกวาดต้อนขึ้นมาในภายหลังเนื่องจากในสมัยรัชกาลที่3ได้เกิดเหตุการณ์ที่สยามเรียกว่ากบฏไซบุรีทำให้มีการกวาดต้อนชาวมาลายูครั้งใหญ่อีกครั้งมายังกรุงเทพเป็นศึกเมืองไซนะแล้วก็ตีกับคือมีการรวมกันของหัวเมืองมาลายูทั้งในฝั่งของไซบุรีนะครับปลิตนะแล้วก็ในส่วนของปัตตานีเดิมนะมีการกวาดต้อนขึ้นมาในรัชกาลที่3ซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2381ถึง2382เอกสารระบุไว้อย่างชัดเจนว่าคลองแสนแสบเหนือจากคลองตันไปถึงแม่น้ำบางปะกงเริ่มขุดครั้งแรกในปีพุทธศักราช2380โดยมีหลักฐานบันทึกอ้างอิงว่ามีการจ้างแรงงานชาวจีนให้เป็นผู้ขุดคลองในช่วงนี้ดังความตอนหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3ว่าครั้นมาถึงเดือนยี่ขึ้น4ค่ำจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาเป็นแม่กองจ้างจีนขุดคลองตั้งแต่หัวหมากไปถึงบางขนาดเป็นทาง 1,337 เส้น19วา2ศอกลึก4ศอกกว้าง6ศอกราคาขุดเส้นละ70บาทพระยาพิพัฒน์รัตนราชโกษาทัตบุญนาคเนี่ยท่านเป็นแม่กองจ้างจีนขุดคลองเขียนชัดเจนเพราะฉะนั้นคนที่ขุดคลองส่วนใหญ่ก็เป็นคนจีนนอกจากนี้ยังมีบันทึกหลักฐานสำคัญอีกฉบับเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของเฉลยชาวมาลายูที่ถูกกวาดต้อนขึ้นมายังกรุงเทพในคราวศึกปราบกบฏไซบุรีในสมัยรัชกาลที่3ดังปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติผู้บันทึกรายงานราชการในครั้งนั้นเอาไว้ว่าแล้วรับสั่งพระยาราชวังสรรว่าที่สุเรามีกว้างขวางอยู่พอจะผ่อนพักไว้ได้ก็รับเอาพักไว้พอให้มันสบายก่อนเถิด
พระยาราชวังสันกราบทูลว่าที่สุเหร่าครองนางหงก็กว้างขวางอยู่พอจะพักอยู่ได้รับสั่งว่าเอาพักไว้ในที่นี้ก่อนเถิดที่มันเจ็บไข้อยู่ก็ดูขอหมอไปรักษาพยาบาลมันด้วยพระยาเทพกับพระยาราชวังสันอุตส่าห์เอาใจใส่ดูแลเบิกข้าวปลาอาหารให้มันกินอย่าให้มันอดอยากสวดโซได้ถ้าข้างหน้ามีครอบครัวส่งข้าวไปอีกมากมายแล้วจึงค่อยจัดแจงเอาไปตั้งที่แสนแสบข้างนอกทีเดียวบันทึกของหลวงอุดมสมบัติแสดงถึงพระราชประสงค์ของรัชกาลที่3ที่รับสั่งให้พระยาราชวังสันเอื้อเฟื้อต่อชาวมลายูที่ถูกกวาดต้อนขึ้นมาโดยให้พำนักอยู่ที่สุเหร่าคลองนางหงปัจจุบันคือบริเวณมัสยิดยามีอุนคอยริยะหรือสุเหร่ากองอาสาจามบ้านครัวก่อนที่จะกระจายให้ออกไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่แสนแสบอย่างไรก็ตามการจ้างชาวจีนขุดคลองในคราวนั้นทำได้ระยะทางประมาณ 1,337 เส้นหรือราว53กิโลเมตรยังขาดอีกราว247เส้นหรืออีกเกือบ10กิโลเมตรก่อนที่จะถึงแม่น้ำบางปะกงทำให้ต้องเพิ่มเงินค่าจ้างขุดอีกเป็นจำนวนมากนี่เองอาจเป็นเหตุให้ต้องมีการเกณฑ์ชาวมลายูที่เคยถูกกวาดต้อนมาในสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3ที่ได้ตั้งหลักแหล่งอยู่ตามแนวคลองก่อนหน้านั้นแล้วได้ช่วยกันขุดคลองต่อไปจนกระทั่งทะลุออกแม่น้ำบางปะกงได้สำเร็จแต่ทั้งหมดก็เป็นเพียง10กิโลเมตรไม่ใช่คลองแสนแสบตลอดทั้งสายรายงานราชการจากจดหมายหลวงอุดมสมบัติไม่เพียงปราศจากเหตุการณ์ทารุณต่อชาวมลายูปัตตานีแต่ยังช่วยให้เรารู้ว่าแสนแสบเป็นชื่อที่ใช้เรียกสถานที่นอกเขตพระนครมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เป็นอย่างน้อยสอดคล้องกับสอพลายน้อยนักเขียนคนสำคัญที่เล่าเอาไว้ในงานเขียนของเขาว่าพื้นที่บางกอกฝั่งขวาหรือกรุงเทพในปัจจุบันที่ดินไม่ค่อยดีเหมาะสำหรับการทำนาเท่านั้นจะเห็นได้ว่าทางฝั่งกรุงเทพมีชื่อเรียกว่าทุ่งอยู่หลายแห่งเริ่มตั้งแต่ทุ่งพระเมรุหรือสนามหลวงทุกวันนี้ซึ่งในอดีตร.3ทรงใช้เป็นที่ทำนานอกจากทุ่งพระเมรุแล้วต่อเนื่องกันไปยังมีทุ่งพญาไทซึ่งจัดเป็นนาหลวงและยังมีทุ่งสามเสนทุ่งบางกะปิทุ่งมหาเมฆรวมทั้งในพระราชพงศาวดารก็มีชื่อทุ่งแสนแสบซึ่งล้วนแต่เป็นทุ่งขนาดใหญ่มีอาณาเขตกว้างขวางทั้งสิ้นนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ชาวมุสลิมจากหัวเมืองมาลายูต่างๆได้ถูกเคลื่อนย้ายจากชุมชนบ้านครัวและแถบคลองมหานาคออกมาตั้งถิ่นฐานตลอดแนวคลองแสนแสบเหนือที่ได้เริ่มมีการหักร้างถางพงให้เป็นท้องทุ่งไร่นาและมีการตั้งชุมชนสร้างมัสยิดผสมผสานไปกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆทั้งไทยจีนมอญและอื่นๆที่ทั้งหมดนั้นตั้งถิ่นฐานอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติมาจนกระทั่งปัจจุบันสองฝั่งคลองตั้งแต่หัวหมากจนกระทั่งถึงคลองบางขนาดแน่ๆเลยก็ต้องมีคนที่ขุดคนที่ขุดก็คือจีนสองก็คือคนเชื้อสายมาลายูซึ่งมีทั้งมาลายูเก่าแล้วก็คนมาลายูที่มาตั้งแต่สมัยร.1นะกวาดต้อนกันถึง3ครั้งแล้วก็ในสมัยร.3แล้วก็จะมีมอญแล้วก็คนไทยที่เป็นชาวพื้นถิ่นอยู่แล้วมันก็จะปะปนกันไปยุงคืออีกหนึ่งข้อสันนิษฐานที่คุ้นหูสำหรับที่มาของคำว่าแสนแสบเพราะคลองแสนแสบตัดผ่านพื้นที่ราบลุ่มอุดมด้วยทุ่งหญ้ามีน้ำขังเจิ่งนองตลอดทั้งปีจึงเหมาะแก่การเป็นแหล่งเพาะพันยุงที่สร้างความเจ็บปวดให้แก่ชาวบ้านเมื่อถูกยุงกัดสอดคล้องกับรายงานของดีโอคิงนักสำรวจชาวอังกฤษที่บันทึกเอาไว้ว่าคลองนี้มีความยาว55ไมล์เชื่อมนครกรุงเทพกับแม่น้ำบางปะกงผ่านบริเวณที่ราบชนบทซึ่งใช้สำหรับการปลูกข้าวโดยเฉพาะคนพื้นเมืองเป็นคนเชื้อสายมาเลเช่นเดียวกับชาวสยามอื่น
พื้นบ้านของคนเหล่านี้ทำด้วยไม้ไผ่ยกขึ้นสูงจากพื้นประมาณ4ฟุตเสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นผ้ารัดเอวธรรมดาธรรมดาและไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรอยู่ก็ตามมือข้างหนึ่งจะต้องใช้ปัดยุงเสมอดูเหมือนรายงานของดีโอคิงอาจจะไม่ถูกต้องซื้อทั้งหมดเพราะยังมีข้อมูลอีกด้านในบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินประพาสเมืองฉะเชิงเทราของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในปีพุทธศักราช2450คราวนั้นพระองค์โปรดให้จัดกระบวนเรือกลับกรุงเทพมหานครทางคลองแสนแสบเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดปากบึงปัจจุบันคือวัดบึงทองหลางตำบลศาลาแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราพระองค์ทรงบันทึกถึงการประทับพักแรมคืนแรกที่วัดแห่งนี้ไว้ว่ามาแถบนี้มีที่ว่างมากมีตัวแมลงมากแต่ยุงน้อยกว่าบางกอกความจริงยังไม่เคยกัดแต่เขาว่ามีข้อกันดารของคลองนี้เรื่องน้ำจืดมีประตูเสียน้ำนอนคลองแต่ใช้ไม่ได้ด้วยขุ่นข้นชาวบ้านเขาใช้น้ำบ่อดูเหมือนจำเลยอย่างยุงจะรอดพ้นจากข้อกล่าวหาถึงที่มาของชื่อเรียกคลองแห่งนี้แต่ยังมีข้อสันนิษฐานหนึ่งจากนักภาษาศาสตร์ว่าแสนแสบอาจจะมาจากภาษามาลายูชาวไซบุรีที่เข้ามาตั้งรกรากเรียกว่าสุไงเซนเยบแปลว่าคลองอันเงียบสงบตรงกับลักษณะของกระแสน้ำในคลองที่ไหลผ่านท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ไพศาลด้วยความเงียบสงบจนภายหลังเซนเยบได้กลอนกลายเป็นแสนแสบในเวลาต่อมานอกจากที่มาจากภาษามาลายูแล้วแสนแสบยังถูกตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจจะมาจากคำว่าเสสาบในภาษาเขมรนั่นเพราะรัชกาลที่3ทรงโปรดให้ครัวแขกจามเขมรออกไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่คลองบางกะปิแสนแสบเลยไปจนถึงหลอแหลสุจิตวงเทศนักประวัติศาสตร์ได้ให้ความเห็นว่าคำว่าเสที่เขมรออกเสียงว่าเสหมายถึงแม่น้ำโดยมีปรากฏอยู่ในภาษาข่าตระกูลมอญเขมรดังเช่นในแถบภาคอีสานและลาวที่เรียกเซบกและเซบายส่วนคำว่าสาบแปลว่าจืดแขกจามเขมรอาจเป็นผู้เริ่มเรียกคลองแห่งนี้ด้วยคำว่าเสสาบแต่คนไทยพากันเรียกออกเสียงเพี้ยนไปว่าแสนแสบในที่สุดอย่างไรก็ตามประวัติความเป็นมาของชื่อคลองแสนแสบส่วนใหญ่เกิดจากข้อสันนิษฐานทั้งสิ้นยังคงต้องรอหลักฐานใหม่ๆที่จะช่วยยืนยันถึงความเป็นมาของชื่อนี้ให้ชัดเจนต่อไปแล้วก็อย่างที่ทุกคนได้ฟังไปนะครับผมไม่ว่าอดีตนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าณปัจจุบันนี้ถ้าหากว่ามันไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวลือหรือว่าข่าวปลอมที่มุสลิมจะทำการยึดประเทศเรื่องของตาหาร้านดูดกินอะไรชาวพุทธต่างๆนานาป่านนี้เราก็คงจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเหมือนกับมัสยิดที่อยู่คลองแสนแสบที่อยู่ใกล้กับวัดก็ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งชาวบ้านก็อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขณตอนนี้แน่นอนว่าผมไม่สามารถที่จะแบบว่าย้อนเวลาไปได้ประมาณสัก100ปีหรือว่า50ปีในตอนที่เราชาวพุทธแล้วก็ชาวมุสลิมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำได้ในตอนนี้นั่นก็คือการรับชมแล้วก็รับฟังข่าวสารหรือว่าข้อมูลด้วยกับการหาแหล่งที่มาแล้วก็ดูแหล่งข้อมูลที่มันน่าเชื่อถือไม่ต้องอะไรมากครับขอแค่ทุกคนนั้นไม่ฟังข่าวข้างเดียวแล้วก็ทำการตัดสินก็พอแล้วเวลาเรารับข่าวสารหรือว่าข้อมูลอะไรมาเนี่ยมองมากกว่า1ทางมองมากกว่า2ทางหากคุณนั้นมีเพื่อนนับถือศาสนาอิสลามเวลาได้ข้อมูลอะไรที่แบบว่ามันส่งผ่านมาในไลน์กลุ่มหรืออะไรพวกนี้ก็ลองถามเพื่อนมุสลิมของคุณดูหรือไม่ก็ถ้าหากว่าคุณนั้นไม่มีเพื่อนมุสลิมแต่ว่าไปเจอในไลน์กลุ่มมามันเป็นแบบนี้มันเป็นข้อความอะไรแบบนี้คุณก็สามารถทักเข้ามาที่เพจของผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะช่วยทำการอธิบายแล้วก็หาข้อมูลมาให้เราชาวพุทธแล้วก็ชาวมุสลิมเนี่ยจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอีกครั้งนึงโดยที่ไม่ต้องมีเรื่องของการเมืองแล้วก็ผลประโยชน์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องและเราทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธหรือว่ามุสลิมจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของผลประโยชน์เหล่านี้ต้องบอกว่าทั้งชาวพุทธแล้วก็ชาวมุสลิมนะเพราะว่าคนมันก็มีทั้งคนดีแล้วก็ไม่ดีใช่ไหมคนที่แบบว่าใช้ศาสนาอิสลาม
ามในการปลุกระดมให้อิสลามลุกขึ้นมาก็มีคนที่ใช้ศาสนาพุทธในการปลุกระดมให้ชาวพุทธขึ้นมามันก็มีเหมือนกันฉะนั้นแล้วในยุคนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการคัดกรองข้อมูลแล้วก็ข่าวสารที่มันละเอียดแล้วก็รอบคอบเพื่อกับตัวของคุณเองอัสตอฟิรุลลอฮ์ร็อบบัลบะรอยาอัสตอฟิรุลลอฮ์มินัลฆอฏอยา